ขอกระชากอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงเนี่ยทวงหนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นน้องแพรวาเด็กชั้นป.3 นะครับที่เขียนจดหมายน้อยทวงหนี้กับเพื่อนน้องมะนาวบอกว่าเอา24บาทของเขาคืนมานะเขาเขียนว่ายังไงไปดูครับน้องกูเขียนจดหมายทวงตังค์เพื่อนนะเว้ยหน้าปกข้างในมานางเองเขาเงินเขา24บาทนะเขาคุณที่อ่านนะป.3 ทับ 2ท้าเองลืมเอามาเขาเอาวันจันทร์ก็ได้ไม่เป็นไรนะท้าเองเอามาเขาก็ดีใจแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมจดหมายฉบับนี้นะครับถูกโพสต์ลงไปใน TikTok นะครับนี่เป็นจดหมายทวงหนี้ฮะที่เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเอามาโพสต์บอกว่าน้องสาวของเธอเนี่ยแหละเป็นคนเขียนขึ้นมาเพื่อไปทวงเงินจากเพื่อนจดหมายเนี่ยมี2หน้านะอย่างที่บอกพลิกเปิดขึ้นมาได้หน้าแรกน้องเขียนว่าไงน้องเขียนว่ามะนาวเขาแพรวาเขียนเองนะตัวจริงด้วยนะเขียนชื่อนามสกุลชื่อเล่นชั้นเรียนชื่อครูประจำชั้นก็เขียนกำกับไปด้วยเรียบร้อยไม่ต้องมากลัวเลยว่านี่เป็นมิจฉาชีพมาแอบอ้างหรือเปล่าไม่มีนะยืนยันตัวตนเรียบร้อยนี่ตัวจริงแพรวาตัวจริงเสียงจริงเลยส่วนพอเปิดขึ้นมาคุณผู้ชมเนื้อหาด้านในจดหมายน้อยนี้บอกว่ามะนาวเองค้างเงินเขา24บาทนะขอบคุณที่อ่านนะป.3 ทับ 2โดยท้ายจดหมายนะครับทางน้องแพรวายังเขียนด้วยเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเองลืมเอามาเนี่ยเขาเอาวันจันทร์ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเองเอามาเขาก็ดีใจแล้วนะขอขอบคุณนะอุ้ยน่ารักนะเป็นจดหมายทวงหนี้ที่ละมุนละม่อมมากๆโอ้ยน่ารักเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่ติดหนี้นะลูกหนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะคุณเบนฟายน้องแพรวายังเขียนโปรโมทร้านของพี่สาวไปในจดหมายด้วยยังไงคะนี่ขายไปด้วยขายของด้วยนอกจากทวงหนี้แล้วขายของด้วยอ๋อขายของด้วยโอ้ดีเนาะ ดีนะคะคลิปนี้คุณผู้ชมถูกแชร์กันเพียบเลยนะครับในแอปพลิเคชัน TikTok ก็ทำให้คนหลายคนเข้ามาแห่กันคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะถูกไลค์แชร์กันต่อๆกันหลายคนก็เอ็นดูนะครับในความน่ารักของน้องที่เป็นแบบความไร้เดียงสาของเด็กนะฮะใครจะทวงหนี้ลักษณะนี้ไม่หวงลองทำกันดูค่ะก็ละมุนละม่อมนะคะก็สุขใจทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ด้วยนะคะน่ารักทีเดียว